ผลิตมะละกอพันธุ์และการปลูกพันธุ์มะละกอแบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. พันธุ์บริโภคดิบได้แก่แขกดำแขกนวลและครั่ง 2. พันธุ์บริโภคสุกได้แก่แขกดำศรีสะเกดฮอนแลนด์หรือปักไม้ลายเดดเลดี้และซันไลท์พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมสภาพพื้นที่มีความสูงไม่เกิน200เมตรจากระดับน้ำทะเลไม่มีน้ำท่วมขังสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิ 21-30 องศาเซลเซียสมีปริมาณน้ำฝน 800-1,200 มิลลิเมตรต่อปีกระจายตัวสม่ำเสมอสภาพดินเป็นดินเหนียวหรือด้วนปนทรายมีการระบายน้ำดีดินมีความเป็นกรดอ่อนถึงปานกลางหรือ pH 5.5-6.5 แหล่งน้ำมีปริมาณน้ำเพียงพอการปลูกเริ่มจากการเพาะกล้าเตรียมดินผสมโดยใช้ดินต่อปุ๋ยหมักต่อขี้เถ้าแกรบในอัตรา3:1:1คลุกเคล้าให้เข้ากันบรรจุในถุงพลาสติกขนาด4x6นิ้วที่มีรูระบายน้ำคลุกเมล็ดมะละกอโดยสารป้องกันกำจัดเชื้อราเมทาเล็กซิลอัตรา10-14 กรัมต่อเมล็ด1กิโลกรัมเพื่อป้องกันโรคเน่าฝังเมล็ดลึกประมาณ 0.5 เซนติเมตรถุงละ 3-5 เมล็ดเก็บไว้ในที่ร่มรำไรรดน้ำให้ชุ่มด้วยบัวละเอียดเมล็ดจะงอกหลังเพาะ 10-14 วันจากนั้นเมื่อต้นกล้าอายุ 45-60 วันทำการย้ายปลูกลงแปลงการเตรียมพื้นที่ลุ่มทำการยกร่องปลูกกว้าง 3-4 เมตรเว้นร่องระหว่างแปลงกว้าง1เมตรวานพุ่นขาวอัตรา200กิโลกรัมต่อไร่บนร่องปลูกแล้วทำการพรวนดินให้ร่วนซุยควรปรับดินบนสันร่องให้โค้งเป็นหลังเต่าอยู่เสมอเพื่อป้องกันน้ำขังโคนต้นระยะปลูก 2x2 เมตรหรือ 2x2.5 เมตรพื้นที่ดอนทำการไถดะและตากดินไว้ 7-14 วันหว่านปูนขาวอัตรา200กิโลกรัมต่อไร่ไถพวนและปรับพื้นที่ใช้ระยะปลูก 2x2 เมตรหรือ 2x2.5 เมตรการเตรียมหลุมปลูกขุดหลุมขนาด 50x50x50 เซนติเมตรรองก้นหลุมด้วยหน้าดินผสมโดยมีปุ๋ยคอกอัตรา3กิโลกรัมหินฟอสเฟตอัตรา 150-200 กรัมและปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา20กรัมต่อหลุมปลูกหลุมละ3ต้นเพื่อคัดเลือกต้นสมบูรณ์เพศหรือต้นกระเทยกรบดินให้เสมอกับระดับดินในถุงเพาะกล้าปักไม้หลักและผูกเชือกยึดต้นเพื่อป้องกันการโยกคอนของต้นคุมหลุมปลูกด้วยฟางเพื่อรักษาความชื้นและรดน้ำให้ชุ่มการคัดเพศมะละกอคัดเลือกเฉพาะต้นที่มีดอกสมบูรณ์เพศให้เหลือ1ต้นต่อหลุมการให้น้ำใส่ปุ๋ยและการดูแลรักษาการให้น้ำทำการให้น้ำทุกวันหลังปลูกจนต้นมีอายุได้1เดือนหลังจากนั้นให้น้ำ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ในช่วงที่ติดผลต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอหากขาดน้ำจะทำให้ผลร่วงผลไม่สมบูรณ์และผลผลิตต่ำได้การใส่ปุ๋ยในช่วง 1-3 เดือนใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา50กรัมต่อต้นทุกเดือน 4-6 เดือนใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 สลับกับปุ๋ยสูตร 12-24-12 อัตรา100กรัมต่อต้นทุกเดือน 7-12 เดือนใส่ปุ๋ยสูตร 13-13-21 อัตรา200กรัมต่อต้นทุกเดือนหลังจาก12เดือนใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตรา200กรัมต่อต้นสลับทุกเดือนหลังปลูก6เดือนใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 5-10 กิโลกรัมต่อต้นหลังปลูก12เดือนใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตรา 10-15 กรัมต่อต้นการออกดอกและติดผล
มะละกอจะเริ่มออกดอกหลังปลูก 3-4 เดือนช่วงออกดอกและติดผลต้องให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์เมื่อติดผลแล้วให้ปลิดผลที่มีลักษณะผิดปกติหรือผลบิดเบี้ยวทิ้งการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวระยะการเก็บเกี่ยวมะละกอดิบหรือมะละกอที่ใช้สำหรับทำส้มตำเก็บเกี่ยวเมื่อผลมีอายุ 50-100 วันหลังดอกบานหรือเก็บเกี่ยวครั้งแรกหลังปลูก 5-6 เดือนผิวมีสีเขียวเข้มมะละกอสุกที่ขายในตลาดท้องถิ่นจะเก็บเกี่ยวเมื่อผลมีอายุ 110-120 วันหลังดอกบานหรือเก็บเกี่ยวครั้งแรกหลังปลูก 7-8 เดือนผลมีแต้มสี 25% ส่วนมะละกอสุกที่ขายตลาดต่างประเทศผลมีแต้มสี 5% การเก็บเกี่ยวมะละกอที่มีลักษณะต้นเตี้ยสามารถใช้มือจับที่ผลแล้วบิดเบาๆหากต้นสูงใช้อุปกรณ์ช่วยสอยที่เรียกว่าจำปาควรบุด้านในของจำปาด้วยผ้าเพื่อป้องกันผิวช้ำวางผลมะละกอไว้ในที่ร่มระบายอากาศดีเพื่อรอการขนส่งการแบ่งชั้นคุณภาพตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสามารถแบ่งเป็น3ชั้นคุณภาพดังนี้ชั้นพิเศษมะละกอในชั้นนี้มีคุณภาพดีที่สุดมีลักษณะตรงตามพันธุ์ไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรงและสีไม่มีตำหนิที่ผิวในกรณีที่มีความผิดปกติหรือตำหนิต้องมองเห็นไม่ชัดเจนชั้น1มะละกอในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีมีลักษณะตรงตามพันธุ์อาจมีความผิดปกติหรือตำหนิได้เพียงเล็กน้อยเช่นรอยขีดข่วนผิวถลอกรอยแดดเผารอยด่างจากยางโดยขนาดของตำหนิโดยรวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวผลส่วนชั้น2มะละกอในชั้นนี้รวมมะละกอที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นที่สูงกว่าแต่มีคุณภาพตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดมะละกอในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือตำหนิแต่ต้องไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปโดยขนาดของตำหนิโดยรวมต้องไม่เกิน 15% ของพื้นที่ผิวของผลสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามหน่วยงานดังนี้พันธุ์การให้น้ำการให้ปุ๋ยและการดูแลรักษาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิจัยพืชสวนหมายเลขโทรศัพท์02-940-5484-5ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษหมายเลขโทรศัพท์045-514-581โรคแมลงศัตรูและวัชพืชสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชหมายเลขโทรศัพท์02-579-8540มาตรฐานสินค้าเกษตรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์02-561-2277